ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะกิจกรรมดีๆที่ทำเพื่อสังคมกันหน่อยเป็นกิจกรรมของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะเขาลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสานแล้วก็ไปมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนนะคะแล้วก็มีรถจักรยานเอาไปให้กับน้องๆเด็กๆที่โรงเรียนในพื้นที่ชนบทด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะนำโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลนะคะรองประธานกรรมการก็ไปมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีจำนวน22ครัวเรือนและรถจักรยานค่ะในโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจรครั้งที่4จำนวน50คันนะคะมีกระบอกน้ำอีกจำนวน250ใบไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวม5แห่งด้วยกันเพื่อให้น้องนักเรียนที่ประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางบางทีบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีเวลามาส่งหลายๆคนบอกอุ๊ยต้องเดินเท้ามาเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆด้วยรวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะให้แก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็ไปมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนจำนวน18ครัวเรือนและรถจักรยานอีกจำนวน50คันกระบอกน้ำอีก250ใบนะคะให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในศรีสะเกษก็มีโรงเรียนขาดแคลนเนี่ยที่ไปมอบรวม5แห่งเช่นเดียวกันรวมทั้งยังมีการออกหน่วยแพทย์ให้บริการฟรีทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการจ่ายยาตรวจวัดสายตาพร้อมกับแจกแว่นให้ด้วยมีบริการตัดผมให้กับน้องๆและประชาชนที่มาเข้ารับบริการซึ่งต้องบอกว่าโอ้หลายคนบอกว่าพื้นที่นี้นี่นะ คือบางทีไม่ได้เข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์มากนักหรือว่าบ้านอยู่ไกลไม่ค่อยได้ไปแบบนี้นะคะพอมาแล้วก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและมีคนสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้มูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะก็ได้สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะโดยเขากำหนดกลุ่มเป้าหมายแรกคือดำเนินการในพื้นที่ภาคกลางมี17จังหวัดรวม98ครัวเรือนต่อมาค่ะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ17จังหวัดรวม230ครัวเรือนซึ่งดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและปัจจุบันก็ดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ รวม20จังหวัดคือลงพื้นที่เนี่ยมอบไปแล้ว8จังหวัดจำนวน187ครัวเรือนด้วยกันและก็ยังคงจะดำเนินโครงการต่อไปให้ครบนะคะ